เอาจะหาความประทนนี่ไอ้นี่ไงทางมีไอ้ให้ข่าวแล้วผมพอดีเดี๋ยวนี้ฮะไม่ต้องให้นี่ผู้ใดกินแล้วคุยกันก่อนแล้วแห่บ้องไฟโอ้โหศรัทธาเฮาโอ้โหศรัทธาเฮาโอ้ไอ้คนกูสิไปเสิงบ้องไฟผู้ใดบ่ออกมาบ่ให้ลองมานำว่าซั่นว่าว่าให้มันคือแม่บ่องไฟขุนแผนบาทนี่อะไรผู้ชังตั้นผมจะไปซื้อเลยเอาลองขึ้นเพียงว่าเฮ้ยแต่ปลุกโอ้ยมันบาทไม่เลยเนาะเอาบาทมันต้องแก้เนี่ยแก้ว่าอย่างไรมันต้องแก้มันบ่แก่ยังได๋ก็เว้ากันซื่อๆนี่มาตัดผมหลานช่างอ่อนบ้าเบอร์นี่เขาเรียกว่าทรงอเมริกันเลิฟนี่ต้องลองเพลงด้านี่เอาลองขึ้นดูสักหน่อยแน่ไว้พุดเอายังไงเอาแบบนี้เอายังไงก็ได้ขอให้เป็นพวงมะนาวก็ได้เอาพวงมะนาวเอาขึ้นดูน่าฟังเพลงน่าฟังมากเลยเอาลองขึ้นดูเอาท่อนเดียวท่อนเดียวท่อนเดียวนี่ท่อนเดียวเอาลองว่าดูพวงพวงมะนาวตัวน้องเป็นสาวบ้านอยู่ใกล้ลิตานี่แหละมันหลงบี้มีมันยังมีอย่างหลงเอาจักหน่อยว่าท่อนนึงเอาท่อนนึงกำลังอัดทีวีพวงมะนาวตัวน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลริมตาคิดถึงพี่จึงได้มาคิดถึงพี่จริงได้มาเพราะรักน้องอย่าเดินมาแต่ไกลห่วงมะนาวเจ้าเชื่อหรือเปล่าว่าพี่ไม่เคยรักใครบุกน้ำข้ามดงพงไพรบุกน้ำข้ามดงพรุงไพรมหาสามไว้วังได้วิวาครีบหมดรอบครับจบแล้วครับหมดรอบครับนี่สรุปแล้วครับเมื่อตัดผมเสร็จตอนตัดด้วยร้องเพลงด้วยคือคุณปุ๊กเนาะนามสกุลชื่อเล่นชื่อปุ๊กโชครับปุ๊กโชนี่มาตัดผมทีนี้ผมก็เลยอดว่าทรงผมให้ดูตอนยังไม่ตัดก็คือทรงที่ตัดมาแล้ว3เดือน4เดือนแต่พอตัดเสร็จแล้วก็ดูนะครับนี่คือเป็นผมทรงผมที่แกหล่อมากครับแกผมจะให้แกร้องเพลงสักนาทีนึงครับเอาเลยครับท่อนนึงคิดได้เอาเลยครับ1 2 3ครับเอาเลยครับมองหน้าต่างข้างบ้านเมื่อวานเขามีงานแต่งการคนรวยแบ่งโอ้ยมาแย่งแฟนฉันหัวใจมันสั่นมันใครมาหันหัวใจใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยครับนี่นะครับคือผมตัดผมเสร็จผมจะให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเพราะคนนี้เขาเก่งในเรื่องการร้องเพลงมากผมจะบอกฝากถึงคุณวันชัยด้วยช่วยโปรโมทนักร้องคนนี้ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ